สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เข้ามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการย้ายวิดีโอหรือว่าย้ายไฟล์รูปภาพกันไปที่ SD card นะคะวิธีการนี้ก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับโทรศัพท์มือถือของเรากรณีที่มือถือของเพื่อนๆคนไหนที่หน่วยความจําเต็มเร็วแล้วก็มีพื้นที่ว่างในมือถือไม่มากนักนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยก็ให้เพื่อนๆมาหาพวกตัวจัดการไฟล์อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้จะเป็นระบบ android ของ oppo นะคะบางครั้งของเพื่อนๆอ,อาจจะอยู่ที่เมนูการตั้งค่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าให้มาดูที่ตัวจัดการไฟล์ให้หาโฟลเดอร์หาเมนูตรงนี้ค่ะอ่ะตรงนี้นะคะก็ให้เราคลิกเข้าไปค่ะในส่วนนี้เขาก็จะบอกว่าเรามีเสียงกี่เมกก่จิกใช่ปะคะวิดีโอเท่าไหร่รูปภาพเท่าไหร่เอกสารเท่าไรใช่ไหมคะ เดี๋ยวปุ้ยจะมาย้ายตัววิดีโอเพราะว่าเขากินหน่วยความจําของผู้ยเยอะก็คือ 33G ใช่ไหมคะก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนนี้ก็จะเห็นวิดีโอของเราต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ไปในแต่ละวิดีโอคะ่ะต่อมาให้เพื่อนๆมาที่คำว่าแก้ไขนะคะ แล้วก็ให้เรามาเลือกวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งนะคะที่เราต้องการย้ายสมมุติว่าพุ้จะเอาตัวนี้นะคะ่ะต่อมาก็ให้มาดูด้านล่างนะคะแล้วก็มาที่คำว่าตัดตัดก็คือย้ายไปเลยนะคะอ่าเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราต้องการเลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูลตรงไหนใช่ไหมคะพุ้ยก็มาเลือกที่ตัว gas sd ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะ แล้วก็มาดูโฟลเดอร์ต่างๆตรง,งนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะโฟลเดอร์ er ใหม่ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็บันทึกนะคะแต่พอดีว่าปุ้ยได้สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วเดี๋ยวยกเลิกออกไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่ปุ้ยสร้างไว้ก็คือ Export พอร์ตขายมาเตอร์ปุ้ยก็มาจิ้มโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะ่ะอ่าเสร็จแล้วมาดูข้างล่างก็มาเลือกวางนะคะ รอเขาย้ายข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะถ้าข้อมูลเราเยอะเวลาย้ายก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะอ่าเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการย้ายวิดีโอของเราไปที่ sd card นะคะรวมถึงรูปภาพด้วยนะคะเดี๋ยวลองแบ็กออกไปแบ็กออกไปนะคะก็ให้เรามาคลิกที่รูปภาพตรงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมก็มาเลือกที่แก้ไขแล้วก็มาติ๊กที่รูปภาพ เราก็มาเลือกที่ตัดแล้วก็ไปที่ตำแหน่ง SD card นะคะเพื่อนๆก็สามารถย้ายไปได้ทีละหลายวิดีโอหรือว่าทีละหลายรูปภาพนะคะวิธีการนี้ก็จะช่วยให้พื้นที่ในมือถือของเรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel เราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ